นี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวกันแบบทะเลสาบบ้างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบอาชิเรือนี้นะจะเป็นเรือที่เป็นเรือรูปจนสลัดเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ลำด้วยกันแต่ว่าลำไหนมาก็เพื่อนๆสามารถขึ้นได้เลยเพราะว่าสนุกทุกลำใช่ครับผมแล้วก็ดูจากวิวทิวทัศน์รอบๆนะครับนั่งเรือบนทะเลสาบนิ่งๆนะครับรอบด้านเนี่ยเป็นภูเขามีควันปุ๊งๆอยู่บนยอดแหมงามที่สุดแล้วครับเรือเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่เลยมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่แบบกลัวว่าเฮ้ยเรือมันจะเล็กโค้งเคงว่ายน้ำไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยเพราะว่าสะดวกสบายมากเรือใหญ่มากนะใช่ครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือแค่ฝั่งเดียวของเรือใช่แล้วมีฝั่งนึงอีกก็จะเป็นชั้น1ชั้น2นะคะก็จะเป็นที่นั่งประมาณอย่างนี้ก็จะมีที่นั่งมองเห็นทะเลสาบไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันคือเป็นแบบ Economy Class กับเป็นแบบ First Class พี่นะแนะนำเลยให้เราไปเป็นแบบ First Classเพราะว่าชั้น3ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเป็นดาดฟ้าให้ชมวิวนะ First Class มันจะแบบแตกต่างกับ Economy เลยถ้าเกิดว่าเราใช้ Air Hakone Free Pass เนี่ยมันสามารถขึ้นเรือได้ฟรีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะขึ้นแบบ First Class เนี่ยปกติมัน500เยนถ้าเราโชว์ตั๋วเนี่ยเขาจะเหลือ400เยนก็ลดราคาให้อีกคุ้มว่าถูกลองเพิ่มอีกนิดนึงแล้วนั่ง First Class นะจริงกว่าโอ้โหแค่เข้ามาที่นั่งก็ต่างแล้วครับพี่อุ้มนี่มีข้อมูลว้าวโอ้เหมือนเรือโจรสลัดจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราได้อยู่ First Class นะเราก็จะมาได้ส่วนที่เป็นส่วนด้านหน้าสุดของหัวเรือเลยโอ้แล้วได้เห็นวิวแบบเต็มๆเลยนะใช่แล้วนี่เห็นเสาโทรอีด้วยอ่าใช่อันนี้คือศาลเจ้าฮากุเน่โอ้เห็นเราได้วิวตรงนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเราก็ไม่ได้เสียตังค์เพิ่มมาที่จะมานั่ง First Class อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีที่ชั้น3ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นที่นั่งแบบท้ายเรือเพื่อนๆก็จะถ่ายรูปได้แบบไม่เต็มตาไม่เห็นวิวที่แบบชัดขนาดนี้ไม่สามารถยืนได้อย่างนี้เลยหน้าเรือเลยเห็นไหมพอฉันว่าฝนตกเปียกหน้าหมดแล้วเนี่ยแดดเขาปาก